ดีค่ะวันนี้เจ๊ดำจะนำพาไปกินหลายคนรีเควสต์บอกว่าอยากให้เจ๊ดำนำพาไปกินอาหารอร่อยไปชิมให้ดูหน่อยว่าร้านมันเป็นยังไงที่ไหนอะไรเด็ดยังไงเดี๋ยววันนี้พาไปกินไม่รู้ว่ากี่ร้านนะแต่เดี๋ยวจะพาไปกินก่อนอาหารแบบคือสภาพของเจ๊ดำแบบไฮโซก็ต้องกินแบบพวกแบบอาหารตามสั่งอะไรนะก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่าจะเด็ดดวงพวงมาลัยแค่ไหนนะจ๊ะตามเลยถึงแล้วตอนนี้เราอยู่ที่สาธุประดิษฐ์57มากินฟู้ดเมดทูออเดอร์หรือว่าอาหารตามสั่งนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาร้านจะเป็นไงบอกเลยว่าเก่ามากแบบว่ามือเขาเรียกรุ่นดึกรุ่นเดอะนะไปดูที่ซ้ายขวาไหมนะรถมันเยอะแถวนี้เดี๋ยวเจอรถเฉียวไปดูกันเลยโคตรเก่าคลาสสิกมากมีคนรอหน้าร้านเพียบเลิศรสควรชนะคลาสสิกมากผัดมากี่ปีแล้วฮะเจ็ก50ปี50ยังแข็งแรงอยู่เลยนะเจ็กโอ้โหนี่รุ่นเก่าจริงๆเลิศรสโภชนานะจ๊ะตามมาทานกันได้แต่ว่ามานี่ต้องรอหน่อยนะต้องใจเย็นๆนะนี่ห่อยังเป็นแบบก็เรียกอะไรนะถุงพิมพ์แล้วก็เป็นพลาสติกยังแบบมันไม่มีอะไรนะครับพลาสติกพลาสติกปกตินี่อะไรขายดีสุดลาดหน้าครับลาดหน้าใช่ไหมเนี่ยครับลาดหน้ากะเพราอ๋อกะเพรากับลาดหน้าเออแบบแม่มาอุดหนุนจะได้สาตู้57อ่ะติดมากอ่ะไปใส่แล้วเหรอใส่แหมมาแล้วนี่ฮะเป็นคนตะกะกะเพราแบบออริจินอลมีครับพริกหยวกด้วยฮะลองก่อนเลยอร่อยเลยจัดเจ๋งเลยมีของแน่แน่นี่มันต้องอย่างเงี้ยมันเป็นต้องอย่างไรนะหมูนุ่มมากอร่อยเลยอร่อยเลยแต่ทั้งสองดีมากเลยนะปกติเปิดปีกี่โมงเจ็ดโมงสิบโมงครึ่งสิบโมงเหรอครับแล้วปิดอ่ะมาทานหมูหั่นอ่ะนี่ตอนนี้แกะแกะไปก็เนี่ยนะ3โมงครึ่งเนาะประมาณ3โมงครึ่งหมดแล้วเนาะใช่ไหมเพราะว่าขายดีมากนะมันไม่ได้จ้างคนอ่ะเออได้ทำมาเองในบ้านเนาะในครอบครัวมันได้อร่อยอร่อยหมูนุ่มมากครับครับแจ๋วเลยอ่ะเขาแวะมาทานกันได้นะเลิศรสโภชนานะฮะเดขอบคุณมากจ้าสวัสดี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 จ้าอ่ะเรียบร้อยผ่านไปร้านแรกผ่านไปเลิศรสโภชนาอร่อยมากโหให้แบบถ้าเกิดใครที่มาหิวๆนะจานเดียวอยู่แต่ว่าพี่เจ๊ชอบกินหมูข้าวไม่ค่อยเน้นอร่อยอร่อยแวะมาทานอย่างเดี๋ยวไปพาไปกินต่ออีกหลายร้านไปหลังจากผ่านร้านเลิศรสโภชนาของอาเจกคนเมื่อสักครู่นี่ก็พาไปกินอีกร้านนึงทีนี้เป็นร้านราดหน้าผัดซีอิ๊วที่เจ๊ดำกินมาน่าสมัยน่าจะมีเป็น10ปีแล้วแต่ว่าวันนี้ไม่แน่ใจเขาเปิดหรือเปล่าแต่จะพาไปดูก่อนอร่อยมากเหมือนกันร้านหน้าผัดซีอิ๊วเจ้านี้อยู่แถวเจริญกรุงไปดูใกล้ถึงแล้วนะจ๊ะร้านจะอยู่ซ้ายมืออยู่ใกล้กับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เนี่ยเดี๋ยวดูซ้ายมือนี่อยู่ใกล้กับเซเว่นแล้วติดเซเว่นเลยนี่หัวมุมนี่เลยนี่เดี๋ยวหาที่จอดกันเฮ้ยไม่ใช่ชื่อนายเหล่านาวินจีคนผัดเป็นแฟนลิเวอร์พูลด้วยใส่เสื้อลิเวอร์พูลด้วย
นี้คือน็อกน้ำแข็งเหรอจ๊ะพี่ให้มันกรอบใช่ไหมใช่เวลาเปิดปิดของร้านเนี่ยร้านนี้ใครมากินก็ลองดูอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เลยติดกระโดดผมเป็นติดกับเซเว่นนะดูโอ้แผ่นแล้วดีชิมแบบไม่ต้องปรุงมันจะเค็มๆหวานๆรสละหน้าเลยทั้งเดิมรสไม่จัดมากคะน้าถ้าใช้ยอดคะน้าเนี่ยกินง่ายอีกอย่างสั่งผัดซีอิ๊วไปเดี๋ยวรอ2อย่างเลย2อย่างแล้วมาแล้วผัดซีอิ๊วนี่หอมแบบหอมกระทะขึ้นมาเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวต้องลองชิมดูนะว่าเป็นยังไงนะหอมเลยไม่ต้องปรุงเลยอร่อยเลยแต่แล้วใครอยากกินพริกเปรี้ยวหวานเลยก็ปรุงเลยแต่ว่าเขาปรุงมาโอเคแล้วรสชาติดีเลยแจ๋วมากรสชาติเหมือนเดิมที่เคยกินเมื่อแบบหลายปีก่อนแล้วหลายคนคงคิดว่าเราจะพอแล้วยังจ้ะยังไม่จบแค่นี้กินคาวไม่กินหวานสันดานไพร่ของเจ๊ดำนี่กินคาวแล้วต้องกินหวานอยู่ร่ำไปไพร่แค่ไหนก็ต้องกินเดี๋ยวไปดูว่าจะกินอะไรต่อนะของหวานรับรองว่าเด็ดขาดเช่นเคยนะใครที่ไปตามลงตามรอยนี่บอกเลยอร่อยแน่นอนไม่ต้องห่วงถ้าเจ๊ดำรีวิวเนี่ยขนมเบื้องตลาดพลูไม่รู้พวกแกเคยกินป่ะนะแต่ว่าไส้แน่นมากแล้วก็แป้งกรอบนวลอ่ะใช้คำนี้แล้วนวลๆอ่ะตอนนี้ก็ใครถ้ามาแถวท่าพระแถวอะไรก็นี่ก็ทำถนนทำทางกันใหญ่โตไม่รู้จะขุดไปเจอแกนโลกเมื่อไหร่นะก็เร็วๆนี้น่าคงเสร็จแหละน่าจะไม่เกิน20ปีนี้อ่ะถึงแล้วตอนนี้แถวตลาดปูจริงร้านตลาดปูที่ของกินเยอะมากนี่เลยข้างหน้าตลาดรัชดาพิเศษเรื่องไทยตลาดปูแล้วนี้โคตรเด็ดของดีๆวัตถุดิบดีๆเนี่ยหอมก็ออกมาอร่อยนะจ๊ะนี่นะเค็ดที่5ใช่เค็ดมากมีกันแบบ3ประทานคือเบอร์หนึ่งได้สิทธิ์เดียวนะจ๊ะใช่ค่ะเรายังไม่หยุดแค่หนมเบื้องอันนี้ดีกว่าเอากะลอจี้หน่อยฮะอยู่ติดกับร้านขนมเบื้องที่มันก็คือแป้งเนี่ยแล้วก็ไปคลุกกับน้ำตาลแบบว่ามีงามีหลายอย่างนี่วิธีการเข้าเนื้อเห็นเผ็ดไอ้นี่ดีกว่าคือปากแม่เกี้ยปากหมูครับวันนี้คือต้องเปิดร้านขายแล้วล่ะก็ไหนๆนานๆมาทีนะก็ซื้อแบบที่มันเด็ดๆอ่ะกุ้ยช่องกุ้ยช่ายบกเกี้ยขนมเปี๊ยะไม่ใช่ขนมเปี๊ยะขนมเบื้องซื้อกลับไปฝากที่บ้านไปแล้ววันหลังจะพาไปกินอะไรอีกเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะพาไปนะก็ดูแลสุขภาพด้วยนะพวกแกอย่าประมาทอากาศจะตกสวมแมสล้างมือบ่อยๆเด้อ